ตรงๆปล่อยโฮเข่าสุดร้องไห้ไม่หยุดเซอร์ไพรส์รับสายพิเศษได้ยินเสียงผู้หญิงคนสำคัญวันที่ผมลืมความทุกข์ทุกอย่างตรงๆปล่อยโฮเข่าสุดก้มหน้าร้องไห้ไม่หยุดเซอร์ไพรส์รับสายพิเศษได้ยินเสียงผู้หญิงคนสำคัญเปิดโมเมนต์ล่าสุดเมื่อช่วงวันเกิดของหนุ่มตรงๆเดอะสตาร์หรือตรงๆกฤษกรวันที่27กันยายน66ที่ผ่านมาได้จัดงานแฟนมีตวันเกิดเจ้าตัวโพสต์ด้วยว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับทั้งคนที่มาและไม่ได้มาวันนั้นเป็นวันที่ผมลืมความทุกข์ทุกอย่างผมสนุกและมีความสุขมากๆผมได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหัวเราะจากทุกๆคนเป็นวันที่ผมมีความสุขมากๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันจะเป็นกำลังใจให้ผมเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเส้นทางที่ผมเดินอยู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าเราทุกคนจับมือและเดินไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อให้เส้นทางของผมจะเป็นขวากหนามที่แหลมคมเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันขณะที่มีคลิปของแฟนๆเผยช็อตเซอร์ไพรส์รับสายพิเศษที่ทำหนุ่มตรงๆเข่าสุดก้มหน้าร้องไห้ออกมาอย่างหนักเนื่องจากคุณแม่โทรเข้ามาพร้อมพูดว่าตรงหรอนี่แม่พูดนะลูกตรงได้ยินแม่ไหมตรงๆเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาอาบแก้มวันนี้วันเกิดตรงใช่ไหมลูกวันนี้ก็อายุ28ปีแล้วนะลูกนะขออวยพรให้ตรงมีความสุขมากๆร้องไห้หนักสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะลูกและก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้วยนะขอบคุณแฟนคลับแทนน้องด้วยนะคะตรงๆพูดอะไรกับแม่ไม่ออกได้แต่ร้องไห้หนักคุณแม่ยังบอกอีกว่าเสียดายเนอะแม่ไม่ได้ไปด้วยขอให้ตรงสนุกกับงานให้เต็มที่นะลูกนะร่ำไห้ไม่หยุดแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันลูกขอให้สนุกเต็มที่นะลูกนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนแม่ฝากดูแลแทนแม่ด้วยนะแม่รักและเป็นห่วงตรงตลอดนะลูกนะแม่ไม่กวนแล้วขอบคุณแฟนคลับนะคะแค่นี้นะลูกนะคลิปสุดเอ็นดูธานิภาคปลดล็อกกินอาหารหลังชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยก่อนลุยเวิลด์กรังปรีเทนนิสธานิภาควงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวลงแข่งขันในศึกเทควันโดรายการไทยยวน2023เวิลด์เทควันโดแกรนด์ปรีที่เมืองไทหยวนสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความน่าเอ็นดูเมื่อต้องยับยั้งชั่งใจการกินอาหารเมื่อมีโปรแกรมต้องชั่งน้ำหนักก่อนลงทำการแข่งขันโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเทนนิสได้โพสต์รูปนาฬิกานับถอยหลังก่อนถึงเวลาชั่งน้ำหนักพร้อมด้วยข้อความหิวข้าวล่าสุดนักเทควันโดวัย26ปีปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยได้ทานอาหารสมที่ตั้งใจรอก่อนโพสต์ภาพอวดแฟนๆพร้อมข้อความหมดทุกข์หมดโศกสำหรับศึกเทควันโดรายการไทยยวน2023 World Taekwondo Grand Prix นักกีฬาไทยจะลงทำการแข่งขันในวันที่10ตุลาคมนี้หมอช้างเปิดดวงเมืองหลังเหตุยิงกลางห้างเผยราศีงานพุ่งสุดรับทรัพย์สิ้นปี3ราศีแรงระวังทำนายดวง12ราศีในเดือนตุลาคมมี3ราศีที่แรงและต้องระวังหมอช้างเปิดดวงเมืองหลังเหตุยิงกลางห้างเผยราศีงานรุ่งพุ่งสุดปังเตรียมรับทรัพย์สิ้นปีอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาที่วันนี้จะมาอัปเดตดวงบ้านเมืองหลังเกิดเหตุการณ์เด็กอายุ14ปีกราดยิงกลางห้างดังเศรษฐกิจจะเป็นยังไงและยังมีเรื่องที่ต้องระวังอีกไหมพร้อมทำนายดวงเดือนตุลาคมของทั้ง12ราศีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบ้นพรชิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้ประเทศเราจะเป็นยังไงบ้าง
อาจารย์ช้างเอาเป็นภาพใหญ่ๆก่อนไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามเราสังเกตว่าพอเข้าเดือนตุลาคมเมืองไทยเราชอบมีเรื่องเดือนนี้เยอะมากในสถิติที่ผ่านมาเพราะอะไรอาจารย์ช้างเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคคือดวงเมืองถูกวางไว้ที่ราศีเมษเป็นช่วงที่พระอาทิตย์มีพลังมากที่สุดและในขณะที่เข้าเดือนตุลาคมปุ๊บพระอาทิตย์มันจะอยู่ตรงข้ามกันมันจะย้ายเข้ามาแถวราศีตุลภาษาดวงก็คืออาทิตย์ไม่ค่อยมีพลังก็เหมือนกับคนเราเวลาดาวประจำตัวมันอ่อนกำลังถ้าเรื่องสุขภาพเหมือนคนที่ภูมิคุ้มกันลดลงโอกาสจะเจ็บป่วยหรือมันจะมีเรื่องราวอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วในเดือนตุลาคมเป็นการรวมหลายอีเวนต์มากในทางโหราศาสตร์อย่างปลายเดือนที่ผ่านมาเราจบคเนสจตุรถีไปเรามีวันไหว้พระจันทร์ไปเดือนนี้อีกแป๊บหนึ่งจะเข้ากินเจแล้วกลางเดือนก็มีพระราหูย้ายซึ่งปีครึ่งจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็จะมาเปลี่ยนเดือนตุลาคมนอกจากราหูย้ายแล้วมันจะมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งชื่อคล้ายๆกันราหูอมอาทิตย์ราหูอมจันทร์มันมีหลายๆอย่างผมว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงลองดูจากธรรมชาติก็ได้ช่วงนี้เราจะเห็นว่าพอเลิกงานฝนตกรถติดสุดๆอากาศเพี้ยนๆวันที่3ตุลาคมเห็นว่าเป็นฤกษ์ดีมีงานอีเวนต์เยอะเลยแต่ทำไมอยู่ดีๆมันพลิกมาเป็นเหตุร้ายอาจารย์ช้างตลอดทั้งเดือนแหละครับจริงๆเดือนนี้เวลาเขามีให้เราทำบุญเยอะๆมีให้เราถือศีลกินเจแสดงว่ามันเตือนบางอย่างมันอาจจะเป็นช่วงเดือนหรือช่วงเวลาที่แรงเดี๋ยวมีออกพรรษาด้วยจะเห็นว่าเฉพาะอีเวนต์ในเรื่องของการทำบุญเรื่องการไหว้ดวงดาวเรื่องปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์มันมารวมเยอะดังนั้นพอมันมีหลายเหตุการณ์เข้ามาผนวกกับเดือนตุลาคมด้วยอีเวนต์ทั้งหมดที่เราพูดกันไม่ว่าจะเป็นราหูย้ายกินเจถ้าไปเดือนอื่นพฤศจิกายนหรือเดือนกันยายนมันก็จะไม่แรงเท่าเดือนตุลาคมเพราะตุลาคมมีจุดอ่อนเป็นทุนอยู่แล้วคือความแรงเราอย่าไปตีเป็นเรื่องไม่ดีอย่างเดียวบางคนแรงแต่ดีก็มีตุลาคมแรงก็จริงแต่สำหรับคุณเป็นความแรงแค่ไหนเดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละราศีเริ่มจากเมถุนเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับการเดินทางถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆจะมีปัญหาเข้ามาถ้าเราไปนู้นมานี่หรือไปร่วมพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพราะเมถุนต้องเจอเรื่องอะไรแปลกๆมันก็จะช่วยลดความแรงของดวงดาวและทำให้ความแรงไปในทิศทางที่ดีได้อีกราศีคือราศีธนูจะเน้นในเรื่องของความก้าวหน้าถ้าคุณรอลุ้นการโปรโมทความก้าวหน้าในเรื่องการค้าขายใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะขายดียอดขายปังส่วนอีกราศีหนึ่งยกให้น่าจะปังที่สุดในเดือนตุลาคมนี้คือราศีกุมเพราะกุมจะเด่นในเรื่องชื่อเสียงมีโชคในการเรียนการศึกษาต่อมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าที่ดีทั้ง3ราศีนี้ถ้าใครที่ดวงดีเรานั่งรอออเดอร์มันไม่ได้คุณต้องขยันตั้งใจคือถ้าฟ้าเปิดแล้วเราทำให้มากขึ้นความสำเร็จก็มีสิทธิ์มาหาคุณได้แน่นอนราศีไหนเตรียมรับทรัพย์เงินก้อนโตอาจารย์ช้างถ้าเน้นเรื่องเงินมี4ราศีมีราศีเมษราศีกรกฎราศีกันและราศีตุลคนแรกเลยราศีเมษเดือนนี้เป็นดวงเดือนเปลี่ยนเป็นราศีที่พ้นจากอุปสรรคปัญหาแต่ฝากนิดเดียวนะใครที่ราศีเมษขอช่วงกลางเดือนนะ2สัปดาห์นี้ยังปวดหัวอยู่แต่กลางเดือนไปแล้วโหชีวิตเป็นมิติใหม่เลยใครราศีเมษเตรียมให้พร้อมโอกาสก้าวหน้าในเรื่องการเงินปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงส่วนราศีกรกฎจะมีช่องทางในเรื่องการหาเงินคุณอาจจะมีธุรกิจเดิมอยู่แต่คุณอาจจะไปเปิดอาชีพเสริมมีรายได้พิเศษแต่กรกฎอาจจะต้องฝากรายจ่ายภายในครอบครัวหน่อยต่อเติมทำบ้านที่อยู่อาศัยแต่โอกาสในเชิงของรายได้มีเข้ามาส่วนผู้ที่เกิดในราศีกันเป็นราศีที่งานเงินคึกคักมากอาจจะหมุนเงินเยอะนะแต่ว่าโดยรวมแล้วโอกาสเป็นบวกมีข่าวดีหรือในเรื่องของโชคลาภใครที่ราศีกันแล้วรอลุ้นในเรื่องของโอกาสในเชิงที่มันเสี่ยงหน่อย
เดือนนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีส่วนราศีตุลเป็นอีกหนึ่งราศีที่พ้นเคราะห์เหมือนกันคู่กับราศีเมษราศีตุลดวงดาวการเงินดีมากปัญหาชีวิตปัญหาหนี้สินต่างๆจะเคลียร์ไปถือว่าเป็นราศีสุดยอดแห่งความปังเหมือนกันเรื่องความรักอาจารย์ช้างช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นราศีที่หน้าหนาวนี้ไม่หนาวแล้วคือราศีพฤษภจะมีข่าวดีเรื่องของความรักเข้ามาจริงๆเขาไม่ได้ดีเรื่องความรักอย่างเดียวนะเขาดีเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องงานแล้วอาจจะมีกองเชียร์พ่อสื่อแม่สื่อช่วยแนะนำและราศีสิงห์เป็นราศีที่ว้าวุ่นมากในเดือนนี้ถ้านับความมีเสน่ห์ราศีสิงห์มีเสน่ห์ที่สุดในเดือนนี้ของอเดิมราศีสิงห์ดาวเสาร์เข้าเรื่องความรักมันจะแห้งแห้งเงียบเงียบไปแต่ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนเมตตาอันนี้แล้วแต่นะบางคนอาจจะไปลงเรื่องแฟนเรื่องคู่บางคนคำว่ารักเมตตาหมายถึงเรื่องของคนช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีในเรื่องของความรักมีนมังกรที่จิกราศีไหนต้องระวังอาจารย์ช้างจริงๆฝากเตือนทั้ง3ราศีเลยที่เราพูดไปในเบรกที่แล้วเป็นพวกแรงแต่ค่อนข้างจะรุ่งแต่3ราศีนี้อาจจะต้องเตือนเพราะมันเป็นแรงในทางที่ต้องระมัดระวังอย่างราศีพิจิกเอาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องแรกเลยใครเป็นนักเรียนก็เป็นช่วงอ่านหนังสือสอบเตรียมตัวเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมอะไรบางอย่างมันอาจจะมีความเครียดความเหนื่อยซึ่งบางทีก็ส่งผลต่อสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางคนในราศีพิจิกอาจจะถูกนินทาถูกใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้งช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการอยู่เบื้องหลังงดออกหน้าส่วนราศีมังกรจริงๆดวงดีนะเพราะว่างานเยอะแต่ว่าพอมันเยอะมากมันมีข้อผิดพลาดตามมาใครราศีมังกรไม่ใช่อะไรมาก็ทำไปหมดเลยคุณต้องดูในเรื่องของรายละเอียดใช้สติใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องศัตรูคู่แข่งบางทีมันมีคนที่กลั่นแกล้งอิจฉาใส่ร้ายแต่ถ้าในเชิงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในเดือนนี้จังหวะดวงดาวในเรื่องของงานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวราศีมีนเดือนนี้ต้องใจเย็นใจเย็นอย่างที่บอกพระราหูกำลังจะย้ายในเดือนตุลาคมพอดวงดาวเปลี่ยนหรือว่าย้ายราศีปุ๊บคนที่เป็นเจ้าภาพคือราศีมีนแล้วราศีมีนมันไม่ได้เป็นเรื่องราหูอย่างเดียวมันยังมีดาวดวงอื่นที่ทำมุมในทางที่ไม่ค่อยสัมพันธ์ในทางที่ดีกับชาวราศีมีนใครเกิดราศีมีนช่วงนี้ต้องสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเยอะๆหน่อยคือราหูถ้าดีมันจะดีมากมันไม่มีพอดีหรือถ้ามันแรงในทางลบถ้าเราไม่เตรียมตัวมันก็จะมีปัญหาตามมาดังนั้นมันก็เป็น3ราศีที่ไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดีนะมังกรก็งานคึกคักในตัวพิจิกเองถ้าทำงานเบื้องหลังหรือว่าเตรียมตัวก็จะเป็นสิ่งที่ดีตามมา3ราศีนี้ทำไงมีแก้เคล็ดได้ไหมอาจารย์ช้างได้แน่นอนจริงๆในเรื่องของดวงชะตาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในหลักการแล้วการที่เราจะมีชะตาชีวิตที่ดีเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มจากการมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย